Traffic Channel TV Online. สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 Traffic Channel TV Online ครับได้ส่งนักข่าวภาคสนามสมศักดิ์ฮิรัญรุ่งเพื่อทำข่าวและรายงานให้ท่านรับทราบแบบเรียลไทม์ขณะนี้ครับสมศักดิ์ฮิรัญรุ่งอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนื่องด้วยวันนี้มีการแถลงข่าวทั้งหมด3ข่าวใหญ่ด้วยกันไปพบกับนักข่าวภาคสนามสมศักดิ์ฮิรัญรุ่งเชิญครับคุณสมศักดิ์ครับขอบคุณครับคุณเกียรติคุณผมสมศักดิ์ฮิรัญรุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนามขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถนนตีวันนนท์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวันนี้เราจะมาฟังการแถลงข่าวแก๊งต่างชาติปลอมวีซ่าเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับภาพข่าวแบบเรียลไทม์กรณีนี้ค่ะเป็นกรณีที่กองกับการ1กองพักการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะได้สืบทราบว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติค่ะชาวปากีสถานค่ะรับเป็นนายหน้าทําวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยค่ะทางเราจึงได้ให้สายลับของเราคนนึงค่ะขออนุญาตใช้นามว่าโรหิตนะคะสัญชาติอินเดียติดต่อไปยังกลุ่มคนร้ายดังกล่าวค่ะเพื่อติดต่อทําวีซ่าเชงเก้นโดยอ้างว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศอิตาลีโดยกลุ่มคนร้ายดังนี้ได้แจ้งให้ทางสายลับของเราเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ตของนายโรหิตสายลับของเรา 2. คือเตรียมกรอกคำร้องขอวีซ่า 3. เตรียมเงินจำนวนประมาณ 7,000 ยูโรหรือประมาณ 200,000 บาทไว้เป็นค่าดำเนินการจากนั้นก็ได้มีการส่งมอบเอกสารกันค่ะแล้วก็มีการกรอกคำร้องขอวีซ่าแต่ณขณะวันนั้นไม่ได้มีการส่งเงินค่าดำเนินการแต่อย่างใดจากนั้นผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ค่ะทางกลุ่มผู้ต้องหาได้ติดต่อกลับมาทางไลน์โลหิตว่าวีซ่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วและให้ทางเราเตรียมเงินค่าดำเนินการส่งมอบให้เขาโดยให้ทางนายโรหิตสายลับของเราถ่ายรูปเซลฟี่ค่ะเงินจำนวนดังกล่าวที่ทางกลุ่มผู้ต้องหาเรียกร้องส่งไปให้เพื่อยืนยันว่าเงินพร้อมแล้วนะสามารถรับของได้แล้วจากนั้นทางกลุ่มผู้ต้องหาได้ส่งภาพแผ่นปะวีซ่าเชงเก้นค่ะส่งกลับมาให้ทางนายโรหิตนายโรหิตจึงส่งมาให้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของกองกำกับการ1กองพักการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะเมื่อเราได้รับแล้วเราจึงได้ส่งกลับไปอีกที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีค่ะว่าแผ่นแปะวีซ่าอันนี้เนี่ยเป็นของจริงหรือไม่ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยได้แจ้งกลับมาว่าแผ่นแปะวีซ่าดังกล่าวเป็นของปลอมค่ะ QR code ที่จะอยู่ตรงแผ่นแปะวีซ่าก็เป็นของปลอมส่วนฟอนต์ที่ใช้ในแผ่นปะวีซ่าดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นฟอนต์เดียวกับที่ใช้ในปัจจุบันรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ลงนามในแผ่นปะวีซ่าดังกล่าวปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ได้ทำงานแล้วยืนยันว่าเป็นของปลอมทางเราจึงให้นายโลหิตสายลับของเราเนี่ยนัดหมายกับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวค่ะเพื่อที่จะส่งมอบของกันจากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมายค่ะก็ผู้ต้องหามากัน3คนมายังร้านสะดวกซื้อในจุดนัดพบเมื่อทางสายลับของเรากำลังจะควักเงินเพื่อจ่ายทำทีว่าจะจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของเราก็แสดงตัวค่ะแล้วก็ขอตรวจหนังสือเดินทางของทั้ง3รายจากนั้นเมื่อตรวจสอบหนังสือเดินทางเสร็จแล้วทางกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3รายนั้นก็ได้นำเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปตรวจค้นที่ห้องพักค่ะเมื่อเราเข้าไปถึงห้องเราพบกับผู้ต้องหารายที่4คนนึงอยู่ในห้องพักแล้วเราก็พบกับหนังสือเดินทางของนายโรหิตสายลับของเราซึ่งหนังสือลงเดินทางของนายโลหิตสายลับของเราเนี่ยไม่มีแผ่นปะวีซ่าตามที่ผู้ต้องหาเคยได้ส่งมาให้ก่อนหน้านี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่มีร่องรอยว่าเคยถูกมีการแปะกระดาษมาก่อนหน้านี้จากนั้นเราพบหนังสือเดินทางของคนอินเดีย2เล่มค่ะแล้วก็พบคำร้องขอวีซ่าของคนขอวีซ่าลาวค่ะจำนวนประมาณ16ชุดค่ะจากนั้นเราก็ได้ทำการตรวจยึดแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนซึ่งพฤติการการกระทำความผิดของผู้ต้องหาเนี่ยจากการสืบสวนเราพบอีกว่ามันจะมีข้อมูลในโทรศัพท์ของทางกลุ่มผู้ต้องหาค่ะมีการส่งไปหายังผู้เสียหายซึ่งคาดว่าจะเป็นชาวต่างชาติอีกจำนวนมาก
ในลักษณะของการชักชวนให้มาทำวีซ่ากับตนตนจะเป็นนายหน้าดำเนินการขอวีซ่าให้จากนั้นทางเรากองกับการ1จึงได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาค่ะแล้วก็ผู้บังคับการสืบสวนจึงได้เพิกถอนวีซ่าของกลุ่มผู้ต้องหาสัญชาติปากีสถาน4รายดังกล่าวเนื่องจากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง4รายยังไม่สิ้นสุดจากนั้นทางเราก็ได้แจ้งหนังสือเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้กับผู้ต้องหาทั้ง4รายทราบค่ะแล้วก็ควบคุมตัวนำส่งกองกับการ3ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะTraffic Channel TV Online.